ุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอคุณย่าแมรี่ในสกินแกรนด์ดัชเชสตัวแม่จะแคร์เพื่อเข้าไปเลยสวัสดีชาวอนันตชนนีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity Week แล้วในวันนี้ก็ถึงคิวรีวิวสกินใหม่ของคุณย่าแมรี่แกรนด์ดัชเชสกันแล้วค่ะทุกคน wow. โอ้ยสกินคือสวยมากสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าที่ดีที่สุดก็คือมีหางข้างหลังแกตะมุตะมิมาก อันนี้หมุนให้ดูแบบ360องศาโอ้โหหางจะฟูไปไหนอะย่าแล้วที่เลือกไปกว่านั้นแกดูไอเลนเนอร์ย่าก่อนโอ้โหถ้าคมกว่านี้ก็คือบาดคอคนตายแล้วนะย่านะบาดคงบาดคออะไรเด้อพูดจาอะไรน่ากลัวจริงๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าสกินใหม่ของคุณย่าแกรนด์ดัชเชสเนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน let's go เย้ได้ห้องแล้วค่ะทุกคนโอ้โหด่านโรงพยาบาลพฤทัยไม่ได้เล่นแมมแมรี่มานานไหวใช่ไหมวีอย่าถามวีเลยถามตัวเองดีกว่าเด้อว่าเล่นไหวหรือเปล่าก็ต้องไหวสิย่าก่อนอันนั้นเราไปวอร์มทารอดมาตั้งตานึงแล้วเดอร์ก็ตีเธอเรื่องได้ตั้งหลายรอบแล้วนะตอนนั้นไม่เห็นย่าจะชมน้องเลยทารอดก็คือทารอด4วี1ก็คือ4วี1เดี๋ยวจะเอามารวมกันไม่ได้นะเสียใจว่ะทำดีไม่ได้รับคำชมย่ารู้หรือเปล่าว่าคลิปอีสี่ย่าเดอร์ไม่ได้ไปวอร์มมาก่อนเลยนะมีแต่ย่าเนี่ยที่เดอร์ต้องมาวอร์มก่อนก็เพราะว่าเอ็งกระจกกากไงเอ็งถึงต้องมาวอร์มก่อนนะเดอร์ทำไมย่าต้องแรงใส่หนูด้วยเอาหางคุณย่าเช็ดน้ำตาแป๊บเดอร์ทำอะไรน่าเกลียดเอาละค่ะโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับโรงพยาบาลมหฤทัยล่มเลยมาดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าที่เราไปวอร์มมาก่อนหน้านี้ได้ผลหรือเปล่านะเอ๋ข้างหน้าคิดว่าน่าจะมีนั่นไงมีจริงด้วยหูขึ้นแล้วตาเอ๋ตรงนี้ใครเอ่ยแต่ว่ามีคนปันอยู่ข้างๆใครเอ่ยที่อยู่ข้างๆสมภพเฮ้ยตัวตนอ๋อเป็นน้องสาวน้อยไม่โดนเฉยเลยหุยกระจกไม่โดนอ่ะเก๋แต่สมภพกับจุ๊กอินฟีตรงนี้เนี่ยใครอยากไล่ไปเลยนะคะเดี๋ยวไม่ล่อยเราฉีกไปเอาตัวอื่นดีกว่าเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองอะสมภพมันเป็นตัวช่วยยังไงซะเราก็ต้องได้เจอกันสมภพแล้วก็เครื่องข้างหน้าอ้าวไม่มีคนปั่นโอ้ยแกคนมันหายไปไหนหมดอย่าบอกนะว่าไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดอ่ะนั่นไงมีคนปั่นเครื่องข้างหน้าอยู่ฮัลโหลเธอคือใครหรอทนายหรือนักแต่งเพลงเอ่ยเพื่อนตัวตนอุ้ยเป็นนักแต่งเพลงโชคดีและลาบปากตอนนี้เจอตัวปั่นก่อนสักทีแน่คิดถูกแล้วที่วิ่งฉีกออกมาไปเลยค่ะย่าแมรี่เราต้องตามผู้ชายต่อนะคะเอาหลักหายตัวอาตาเอวิ่งไปไหนแล้วเราอะคะออกซ้ายออกขวาวะแกน่าจะออกขวานะนั่นไงวิ่งเข้าไม้ไปข้างหน้าแล้วนี่คุณนักแต่งเพลงขาขอจ้างไปนักแต่งเพลงที่บ้านได้หรือเปล่าที่บ้านขาดความบันเทิงเรียบร้อยเฮ้ยโชคดีจังเลยอะที่เดินออกมาแล้วก็เจอคุณเลยอะมันจะต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆพรหมลิขิตบ้าบออะไรกันปล่อยผมไปเดี๋ยวนี้นะเด๋อก็บอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะจ้างมาเล่นดนตรีที่ห้องนะบ่ายนี้ฉันก็จะจัดงานเลี้ยงน้ำชาซะด้วยสิยังไงก็รบกวนด้วยนะส่วนนี้คือมาเอาอะไรนี่เนี่ยเอ้าโดนช่วยที่ไปวอร์มที่ไปฝึกบาชายได้ผลทุกคนเด๋อยังพูดควรกับคุณย่าแมรี่อยู่แล้วจะเดินฉีกประตูนี้คิดว่ารอดหรอนี่เนี่ยโอ้ย่าแมรี่จะต้องภูมิใจในตัวเด๋อจับนั่งเลยดีไหมหรือว่ารอคนอื่นมาก่อนดีวะแกเอ๊ะสมภพเดี๋ยวก่อนนะสมภพเดี๋ยวก่อนชนอย่างนี้ไม่ได้ว่าหรือเปล่าโล่งขนาดนี้คิดว่าฉันมองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอจังหวะนี้ก็ใช้บิ๊กเข้าไปตีละเธอแล้วช็อกแบบสวยๆแก่ๆเอาล่ะเลือกและจับสมภพนี่แหละไปนั่งไปสมภพมานั่งตรงนี้ส่วนทนายน่ะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวฉันกลับไปจัดการเพราะว่ายังไงก็ยังเหลือสาวน้อยอีกตั้งคนนึงนั่งลงไปเลยนะจ๊ะหูก็ขึ้นแล้วด้วยไหนดูซิมาช่วยจับตรงไหนนะเอ้ามาหาสมภพก่อนเหรอนึกว่าจะวิ่งไปหานักแต่งเพลงก่อนซะอีกเดี๋ยวก่อนนะนักแต่งเพลงจะตูบแล้วอุ๊ยไม่ได้ละต้องวางก่อนเหมือนว่าน้องจะขายนักแต่งเพลงตายไปเลยวะแกโอเคถ้าขายงั้นก็เอาเลยละกันขอฟาดสักทีนึงเอ้ยขอฟาดหน่อยขอฟาดทีนึงพอขอบคุณนะเอ้าพูดงานก็ดีสักหนึ่งวิไม่ได้หรอเฮ้ยเสียดายอะหลุดเฉยเลยแต่ต่อให้ไปช่วยสมภพได้เนี่ยก็อย่าคิดนะว่าสมภพจะรอดนะฮะเปิดกระจกหาคนไม่สวยอัดเจอแล้วนี่แน่เอาล่ะต่อไปก็ทนายทำไมวิ่งฉีกมาตรงนี้คะไหนๆก็วิ่งมาโล่งขนาดนี้แล้วว่าขอตีให้ล้มหน่อยได้ไหมขอตีหน่อยเฮ้ยวิขอบคุณนะคะโอเครีบกลับไปหาพี่สมภพก่อนดีกว่านะทุกคนนะเมื่อกี้เราตีลมไว้ตรงนู้นนะทุกคนนะอ้าวนางเด็กผียังมาแอบปั่นตรงนี้อีกเหรอทำอะไรเกรงใจเราหน่อยสิแต่ก็ไม่ได้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยสมภพลุกเองแน่นอนว่ะเพราะฉะนั้นจับไปนั่งกันเหนียวก่อนละกันโอเคไปสมภพนั่งเก้าอี้ที่เดิมไม่ต้องห่วงนะเก้าอี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนั่งสบายแน่นอนโอเรนั่งลงไปรอแล้วเมื่อกี้สาวน้อยแอบปั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยขอเช็คหน่อยสิยังอยู่ไม่เอ่ยเจ๊อ้าว
นายหมุนหาเอ้าหาไม่เจอหายไปไหนแล้ววะโอ๊ยทนายลูกเองไปแล้วอ้าวมันไปแอบหิวกันตรงนู้นนี่วะเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะมันวิ่งไปตอนไหนวะแกไม่ทันมองตัวมันเตี้ยๆเล็กๆมองไม่เห็นแต่ว่าเฮ้ยทนายส่วนแกน่ะฉันเห็นแกน่าจะวิ่งเข้ามาช่วยอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยไม่ถึงแม่เอ้ยไม่ถึงไม่พอตีโดนเก้าอี้ด้วยหนูจะแจ้งยังไงจะเอายังไงพี่สมภพรอกระจกหนูมาก่อนแป๊บนึงนะกระจกใกล้มาแล้วกระจกจะมาภายในสามมาแล้วกระจกหาคนไม่สุดอ้าวแม่งกระจกไกลเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรเดินมาหาแล้วกันจะวิ่งหนีไปไหนจะอ้าวยังเหลือไม่แดดอยู่เหรอเมื่อกี้ตำรวจจะแดดไม่ออกนะโอ๊ยแกขำไม่ไหวสภาพเมื่อกี้เหมือนโดนผีดึงขาเลยอ่ะไปกับพี่เก้าอี้เดิมอีกรอบเลยเนี่ยให้พี่คนเดียวไม่แบ่งใครนะงงไปเลยแล้วตรงนู้นมันฮิวกันอยู่แน่เลยตรงนั้นน่ะฉันรู้นะว่าแกแอบแซบกันอยู่ตรงนั้นนั่นไงฉันว่าแล้วเชียวหยุดนะนี่คือการจ้อนใครมีหอยส่งมาให้หมดยังมันยังไม่หยุดฮิวกันอีกยังไม่หยุดฮิวกันอีกเห็นหน้านี่ไหมนี่ฮันเตอร์เกงใจกูบ้างวิ่งสวนกันเป็นว่าเล่นเลยไอ้พวกนี้ดิไอ้พวกนี้โอ้ยไม่โดนอีกก็ปล่อยไอ้เด็กน้อยไปก่อนละกันขอทนายก่อนทนายนี่มันจะล้มอยู่แล้วอะแกขอสักหน่อยละกันนะฮึจ้าไม่โดนจะไงเล่นตรงไหนต่อโอเคยังวนเล่นไม้ตรงนี้อยู่นะคะทุกคนหมุนกระจกสักนิดนึงเธออย่าพยายามเลยอย่าเหรอน้องเราเหนื่อยแทนเราเห็นแล้วเราเหนื่อยแทนมากมากเรียบร้อยแล้วก็ไอ้เด็กผีเอ็งจะเป็นศพรายต่อไปอยู่ไหนโอ้แม่งเกิดมาเพื่อปั่นเลยนะรอบหน้าเล่นตัวปั่นไหมลูกถ้าหนูเล่นตัวปั่นหนูก็แบกไอ้พวกนางงูพวกนี้ไม่ได้ดิโอ้คำพูดคำจาสมแล้วที่เป็นเด็กผีทำนี่เลยนะกลับมาให้พี่ตีตูดเดี๋ยวนี้ทำไมพูดจาด่าเพื่อนร่วมทีมแบบนี้เรานะฮะก็พวกพี่เขาหน้าโง่จริงๆอ่ะย่าเองก็หน้าโง่ด้วยกระจกก็ไม่โดนแดงโอ้ยทำไมพี่ต้องแรงใส่หนูด้วยอย่าให้รู้ว่าใครสั่งใครสอนที่เป็นเด็กปากจัดแบบปี๊ดๆแน่สมน้ำหน้าเอาทนายเดี๋ยวลุกกันต่อหน้าอย่างนี้ก็ได้เหรอฉันบอกแล้วเห็นไหมไอ้เซอร์พวกนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่เคยแกงใจฮันเตอร์อย่างเราเลยที่จะลุกก็ลุกแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลคิดว่าจะรอดจริงๆนะหล่อมวิ่งขึ้นชั้นสองมาเนี่ยนั่นไงวิ่งขึ้นชั้นสองไปแล้วรอหน่อยย่าแก่แล้วข้อเข่าเสื่อมขึ้นบันไดทีก็เหนื่อยเหนื่อยโอ้ยมันเดินไปไหนแล้วอ๋อโดดลงไปถ้าเป็นคิวน่าจะวิ่งออกหน้าต่างนะโอเควิ่งโดดหน้าต่างแต่ว่ากระจกก็มาแล้วได้กลิ่นคนตายมาตุยซะเดี๋ยวนี้รีบๆตุยไปซะจะได้ไม่ต้องทรมานเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องทรมานมากเอาไอ้นี่กับลูกไอ้นั่นกับลูกเอาก็ดีพูดจริงยอมเหอะจะได้ไม่ต้องทรมานมากนี่มันเกมบ้าอะไรกันครับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปนี้กันนะคะโอ้ยช่วงนี้คือสกินเยอะมากนะคะรีวิวได้ไม่หวาดไม่ไหวนะช่วงนี้แต่คลิปก็จะออกมาช้าหน่อยนะคะก็อย่างที่คิวประกาศในชุมชนไปนะว่าคิวเป็นเส้นเอ็นอักเสบเนาะเส้นเอ็นแถวข้อมือตรงนั้นปวดมากที่เห็นในรูปนี้ก็คือเพิ่งไปฉีดยามานะคะทุกคนคือแบบตอนฉีดเจ็บมากช่วงนี้เนี่ยก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หายขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าคลิปออกมาช้าบ้างเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเข้าใจคิวด้วยนะคะมันเจ็บจริงๆเอาล่ะส่วนวันนี้คิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ